และนี่คือเลนส์โปรเจคเตอร์ของทาง Nanlite สำหรับคนที่ใช้ไฟที่เป็นเมาส์แบบโบเวนไม่ว่าจะเป็นตระกูลซีรีส์ของ FS หรือว่า Forza ก็ตามนะครับตอนนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่รีวิวตัวนี้เมาส์เล็กของทาง Forza 60ไปแล้วมีคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าของเมาส์โบเวนมีไหมตอนนี้ออกมาแล้วสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมมีอุปกรณ์เสริมสำหรับคนที่ใช้ไฟของทาง Nanlite นะครับตัวนี้เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยเป็นเลนส์โปรเจคเตอร์สำหรับใส่ไฟไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ของตระกูล Forza หรือว่า FS ก็ตามนะครับตัวนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์แบบ Bowen Mount นะครับอันนี้จะเป็นเลนส์โปรเจคเตอร์ตัวเล็กนะครับที่ใช้กับตัวตระกูลไฟของ Forza 60 60B แล้วก็ตัว Forza 150ที่เป็นเมาส์เล็กแบบนี้อันนี้จะเป็นเมาส์เล็กนะครับซึ่งเลนส์โปรเจคเตอร์ที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้าจะเป็นขนาดนี้ซึ่งมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็น้ำหนักเบามากๆตัวนี้ก็จะเป็นตัว19องศาเหมือนกันแต่สำหรับคนที่ใช้เมาส์โบเวนอย่างพวกตระกูล FS หรือว่า Forza รุ่นใหญ่มันจะเป็นเมาส์แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Forza 200 300 300B 500นะครับหรือว่าตัวตระกูลซีรีส์ของ FS 150 200แล้วก็300จะเป็นโบเวนเมาส์หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นแบบโบเวนเมาส์นะครับไอตัวเลนส์โปรเจคเตอร์ตัวเก่าตัวนี้นะครับตัว PJFZ60 ตัวเนี้ยไม่สามารถที่จะใช้ร่วมกับไฟเมาส์ของโบเวนของทาง Nanlite ได้นะครับเพราะฉะนั้นทาง Nanlite เลยออกตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัว Nanlite PJBM 19กับ36นะครับซึ่งตัวที่ผมได้มาเนี่ยเป็นตัว19องศานี่ครับดูจากตรงนี้ก็ได้ตัว19องศาแล้วก็อีกตัวหนึ่งสำหรับคนที่อยากได้มุมแสงที่กว้างขึ้นนะครับตัวนั้นก็จะเป็นตัว36หรือว่า36องศานั่นเองตัวนี้เป็น19องศานะซึ่งหลักๆไอ้ตัวเลนส์โปรเจคเตอร์ตัวเนี้ยเขามีไว้เพื่อบีบลำแสงให้เข้มขึ้นแล้วก็สามารถส่งไปได้ไกลมากขึ้นเพื่อสร้างซีนอารมณ์ต่างๆนะครับใช้แค่ตัวไฟกับรีเฟคเตอร์ตัวนี้นะครับแสงเนี่ยมันกระจายมากเกินไปเราไม่สามารถที่จะควบคุมให้แสงมันเข้มแล้วก็พุ่งไปได้ไกลมากพอนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้แสงที่พุ่งไกลแล้วก็เข้มแบบนี้นะครับเพื่อมาสร้างซีนอารมณ์ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะใช้เลนส์โปรเจคเตอร์ตัวนี้ได้เลยเลนส์โปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับวัสดุที่เขาทำออกมาเนี่ยทำออกมาจากโลหะผสมอลูมิเนียมอะลอยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำหนักต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของความแข็งแรงคงทนไม่ต้องห่วงคือเขาเนี่ยแข็งแรงมากๆนะครับนี่ครับตัวของทางด้านหลังไฟเนี่ยจะเป็นเมาส์โบเวนนะครับแล้วก็เป็นเลนส์แล้วมีคนถามว่าเฮ้ยเรามีไฟของทางแนนไลท์อยู่แล้วเป็นโบเวนเมาส์อยู่แล้วแต่ว่าเรามีเลนส์โปรเจคเตอร์แบบนี้ของทางค่ายอื่นเนี่ยเอามาใส่กับตัวไฟแนนไลท์ได้ไหมมันใส่ได้ครับแต่อาจจะได้เรื่องของระยะแล้วก็ความคมแสงเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าเรื่องของความห่างระยะไฟกับตัวเลนส์ข้างท้ายเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับใครที่ใช้ไฟแนนไลท์ใช้เลนส์โปรเจคเตอร์ของทางแนนไลท์เนี่ยจะให้แสงที่เที่ยงตรงนะครับ CRI เนี่ยไม่บิดเพี้ยนเพราะว่าเขาทำมาเพื่อแมทกันนะครับเลยได้แสงที่ตรงแล้วก็เรื่องของแสงเนี่ยไม่เพี้ยนแน่นอนนะครับตัวอาร์มตัวนี้จะเป็นอาร์มคู่แบบนี้เห็นไหมตรงนี้นะครับมันจะเป็นอาร์มคู่และไม่ใช่อาร์มเดี่ยวแบบนี้ถ้าเกิดเป็นตัวเลขของเขาเนี่ยตัว PJFZ60 เนี่ยจะเป็นอาร์มตรงกลางตรงนี้นะครับแบบนี้แต่ว่าพอมาเป็นรุ่นใหญ่เนี่ยน้ำหนักของเขาค่อนข้างเยอะพอน้ำหนักของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็เลยต้องใช้เป็นอาร์มคู่แบบนี้เลยเพื่อรองรับน้ำหนักส่วนตัวล็อกอาร์มเนี่ยจะมีแค่ทางฝั่งเดียวก็คือทางฝั่งนี้นะครับเป็นมือบิดแบบนี้เพื่อปลดล็อกตรงนี้เพื่อทิ้วขึ้นทิ้วลงนะครับแบบนี้นี่ตัวมือจับตรงนี้นะครับเมื่อเราบิดล็อกตรงนี้เรารู้สึกว่ายังไม่แน่นกำลังไม่พอนะครับเราสามารถที่จะยกตัวนี้ได้ตัวนี้มันจะเป็นสปริงเราสามารถที่จะขยับจุดได้นะครับแบบนี้แล้วก็ล็อกได้เลยส่วนถัดมาตรงนี้นะครับจะเป็นตัวบานเพื่อปิดแสงตรงนี้นะครับตรงกลางตรงนี้จะเป็นบานเพื่อปิดแสงเวลาเราเปิดสุดเนี่ยลำแสงที่ออกมาทางด้านหน้านะครับมันก็จะเป็นลำแสงกลมคมแล้วก็ตรงเข้าไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เป็นแนวเส้นเล็กลงมาเราก็สามารถที่จะบีบไอตัวแผ่นบานตรงนี้ได้นะครับบีบไม่ว่าจะเป็นแบบแนวนอน
แนวนอนแล้วก็บีบทางด้านบนกับด้านล่างลงมาแบบนี้แต่ถ้าเกิดอยากได้แนวตั้งขึ้นไปแล้วก็บีบทางด้านข้างตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นบานที่สำหรับไว้ปิดควบคุมแสงนะแบบนี้นะครับต่อมานะครับมันก็จะมีช่องเล็กๆตรงนี้ไอช่องเล็กๆตรงนี้เขาจะมีแผ่นตัวนี้มาให้นะครับแผ่นตัวนี้เอาไว้ทำอะไรในชุดของโปรเจคเตอร์ตัวนี้เขาจะมีแผ่นเพลทตรงนี้นะครับที่เป็นรูปต่างๆนี่เป็นรูปต่างๆนะครับเพื่อเอาไปจำลองแสงสถานการณ์ต่างๆมีมาให้อันนี้ตัวโกโบนะครับผมได้รีวิวไปแล้วถ้าใครไม่ชอบ4ลายที่เขาให้มาตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด4ลายที่เขาแถมมาให้นะครับเราสามารถที่จะซื้อแยกได้ในชุดโกโบตรงนี้ที่เป็นรูปแบบต่างๆนะครับสามารถที่จะซื้อแยกได้มีหลากหลายมากเลยประมาณ 40-50 ลายเลยนะครับสำหรับตัวแผ่นโกโบตัวนี้นี่เขาจะใส่เข้าไปกับตัวแผ่นนี้ครับปึ๊บเขาจะใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ใส่เข้าไปที่ตัวเลนส์โปรเจคเตอร์แบบนี้นี่ครับปุ๊บพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยไอตัวนี้ที่ไฟผ่านไปเนี่ยมันจะเป็นรูปนี้ทันทีเลยนะครับเป็นรูปที่เราใส่เข้าไปนี่แบบนี้นะครับจะเป็นรูปนี้ทันทีเลยอันนี้เขามีมาให้ในชุด4ลายนะสำหรับแผ่นโกโบถัดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นกระบอกชักซูมมันจะมีตัวปลดอยู่ทางด้านล่างตรงนี้เราสามารถที่จะซูมให้แสงเข้มกับเบลอได้นะครับนี่เราสามารถที่จะซูมให้แสงเข้มกับเบลอได้แบบนี้แค่ชักเข้าชักออกแบบนี้นะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ล็อกได้เลยนี่วิธีการทำงานมีแค่นี้ส่วนทางด้านหน้าตรงนี้นะครับเขาสามารถที่จะปลดล็อกได้แล้วมันก็จะมีเขี้ยวล็อกอยู่นะครับเขาจะมีตัวนี้มาให้จะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆแบบนี้ตัวนี้เราสามารถที่จะเอาแผ่นเจลนะครับใส่เข้าไปที่เหล็กตรงนี้ได้ตัดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับใส่เข้าไปเสร็จแล้วใส่แผ่นเจลเข้าไปแล้วครับเราสามารถที่จะใส่ตรงหน้าไฟตรงนี้ได้พอใส่เข้าไปมันก็จะเป็นรูปลักษณะแบบนี้แล้วก็ล็อกกลับเข้าไปเหมือนเดิมได้เลยแค่นี้นะครับสำหรับทีมงานที่ต้องการย้อมแสงย้อมสีให้เป็นสีน้ำเงินสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวอะไรต่างๆเนี่ยใส่แผ่นเจลเข้าไปที่ตรงนี้ได้นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เขาให้มานะก็จะมีตัวที่ครอบใส่ตัวแผ่นเจลนะครับเอาไว้ย้อมสีย้อมแสงแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเป็นตัวล็อกแผ่นโกโบเป็นแผ่นลายนะครับอันนี้มีมาให้ในชุดเลยนะแล้วก็จะมีตัวฝาปิดท้ายเลนนะครับเวลาเราไม่ใช้เวลาเราเก็บเราสามารถที่จะปิดท้ายเลนตรงนี้ได้นี่มียางซิลิโคนตรงนี้ปิดมาให้นะครับส่วนตัวด้านหน้าเนี่ยไม่มีไม่มีมีปิดเฉพาะด้านหลังกันฝุ่นเข้าอะไรอย่างนี้แล้วก็อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เขามีมาให้ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกล่องที่เขาใส่เลนส์โปรเจคเตอร์ตัวนี้มาให้เห็นไหมนี่เป็นกล่องฮาร์ดเคสแบบนี้เลยเหมือนกับงานอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั่วไปที่เขาใช้กันนะครับไอ้กล่องแบบนี้เอาไว้เก็บไฟเก็บเลนส์เก็บอุปกรณ์ที่สำคัญเขาก็จะใช้กล่องแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้มีหูหิ้วด้วยก็ในกล่องของเขาเนี่ยจะมีตัวแผ่นฟองน้ำเป็นแบบฟองน้ำแข็งไม่ใช่ฟองน้ำแบบนิ่มๆนะครับเหมือนแผ่นโฟมแข็งอยู่ในกล่องแบบนี้เลยนี่ครับเป็นแผ่นโฟมแข็งนะครับก็ตัวกล่องของเขาเนี่ยมีกุญแจมาให้ด้วยแบบนี้นะครับเอาไว้ล็อกได้นะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่มีมาให้อยู่ในชุดของตัวเลนส์โปรเจคเตอร์ของทาง Nightlight PJBM 19 36ก็จะให้อุปกรณ์มาเหมือนกันวัสดุทุกอย่างขนาดทุกอย่างนะครับวัสดุอะไรทุกอย่างเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยนะครับราคาก็ใกล้เคียงกันครับ 20,000 กับ 20,000 นิดๆ นะเราต้องมีตัวนี้ครับเพื่อทำให้แสงเข้มขึ้นพุ่งไกลแล้วก็สามารถที่จะใส่ลายต่างๆเข้าไปในเลนส์โปรเจคเตอร์ตรงนี้ได้เพื่อฉายแสงออกมานะครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าฉายแสงจริงๆสำหรับคลิปหน้านะครับเราจะมีตัวแกดเจ็ตตัวไหนของทาง Nightlight มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูอีกติดตามชมนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาผมแล้ว
สวัสดีครับ